ข่าวราชสำนักวันนี้มีข่าวน่าสนใจมากคือข่าวจากต่างประเทศข่าวจากสวิตเซอร์แลนด์ครับหนังสือพิมพ์สวิตเซอร์แลนด์ลงข่าวเกี่ยวกับรัชกาลที่10อีกแล้วชื่อหนังสือพิมพ์บลิกแต่ก่อนจะสรุปข่าวสั้นๆของรัชกาลที่10ว่าเป็นเรื่องอะไรนั้นผมอยากให้ท่านเห็นวัฒนธรรมการเมืองไทยที่เรากำลังพูดถึงเรื่องเสรีภาพเรากำลังพูดถึงเรื่องการคิดนอกกรอบผมพูดกับท่านหลายครั้งว่าประเทศไทยเนี่ยถ้าไม่เป็นประชาธิปไตยมันจะส่งเสริมให้เยาวชนคิดนอกกรอบเพื่อไปสู่การแข่งขันในโลกสมัยใหม่ไม่ได้แม้กระทั่งเรามีประชาธิปไตยแล้วแต่ไอ้โครงสร้างวัฒนธรรมที่กดขี่มันกดขี่กันตั้งแต่เด็กๆครับเราเป็นเด็กผมเป็นเด็กท่านเป็นเด็กเราก็เจออย่างนี้มาในระบบโรงเรียนคือบังคับให้กราบครูกราบอย่างชนิดหมอบกราบเลยนะครับดังนั้นการที่ท่านเห็นนิสิตจุฬาคุณเนติวิทย์ต่อต้านการหมอบกราบที่นักศึกษาต้องกราบกษัตริย์เนี่ยมันเป็นเรื่องไม่ยากเลยเพราะมันถูกบีบมาตั้งแต่เยาวชนแล้วเมื่อเราเป็นนักเรียนครูที่ทำหน้าที่เราก็มีคำพิเศษพิเศษกับครูเพื่อจะให้ครูนี่เป็นเหมือนเทพเจ้าที่เราจะโต้แย้งความคิดครูไม่ได้ถ้าท่านจะบอกเอ้าเด็กจะไปเก่งกับครูได้ยังไงเฮ้ยถ้าเด็กไม่เก่งกับครูแล้วประเทศมันจะเจริญได้ยังไงท่านลองถามตัวท่านเองสิว่าถ้าท่านมีความรู้เท่ากับครูที่เคยสอนท่านเมื่อตอนเด็กๆเนี่ยวันนี้ประเทศมันจะเจริญได้ไงวันนี้ท่านก็ต้องพัฒนาขึ้นมาครูก็ทำหน้าที่แต่เรามีภาษาที่กดความคิดเด็กไว้ที่เรียกว่าครูคือปูชนียบุคคลไอ้ผมเด็กๆก็ยังงงอยู่เอ๊ะมันเป็นปูชนีปูกับชนีมันมาเกี่ยวกันยังไงวะทั้งหมดเนี่ยครับเป็นโครงสร้างวัฒนธรรมที่กดเด็กบีบให้เด็กอยู่ในกรอบประเพณีวัฒนธรรมด้วยความที่เราบอกว่าเป็นความดีงามดังนั้นภาพที่ผมจะให้ท่านดูนี้ผมไม่ต้องไปบอกว่าโรงเรียนอะไรเพราะผมไม่ได้มีเจตนาที่จะไปประจานโรงเรียนนั้นโรงเรียนนี้แต่ให้ท่านเห็นชีวิตจริงวันนี้ยังอยู่ครับโลกในศตวรรษที่21ที่เราต้องเรียกร้องกระตุ้นให้ระบบการศึกษานั้นให้เด็กมีความคิดของตัวเองและกล้าคิดนอกกรอบมันจะไปคิดนอกกรอบได้ไงก็กรอบถูกตีนเหยียบเอาไว้ให้เด็กต้องอยู่ในกรอบที่ตีนครูภาพนี้ทำให้ผมโยงเรื่องนี้เข้ามากับเรื่องของวัฒนธรรมที่ทำให้การแก้ปัญหา112ยากมากเราพยายามจะหาทางแก้ปัญหาเรื่องความเสมอภาคเรื่องความชอบธรรมที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเป็นเหตุเป็นผลนั้นมันยากมากครับดังนั้นแม้แต่ประธานศาลฎีกาก็กราบกษัตริย์แบบนี้
เพราะตอนประธานสันติการเป็นเด็กๆ ก็ถูกบังคับให้กราบครูอย่างนี้ดังนั้นวัฒนธรรมตรงนี้มันเลยเกิดปัญหาข้อขัดแย้งที่เด็กสมัยใหม่ที่เขาเติบโตขึ้นมาแล้วเขาเห็นการกระทำของกษัตริย์แล้วเขาก็รู้สึกว่าตั้งคำถามแค่ตั้งคำถามก็เจอ112ก็ติดตารางห้ามประกันแล้ววันนี้ก็เลยมาเจอข่าวนี้อีกครับข่าวของหนังสือพิมพ์สวิสย้อนกลับไปนิดหนึ่งว่าเรื่องข่าวหนังสือพิมพ์สวิสนี้ท่านคงจำได้นะครับเรื่องราวของอัมเนโกที่ถูกทำร้ายที่ฝรั่งเศสแล้วมันยืดยาวมาหลายเป็นปีครับคนที่ทำร้ายนั้นถูกจับได้2คนแต่มีคนบงการอีกคนหนึ่งเป็นคนที่3เนี่ยจับไม่ได้ปรากฏว่าประเทศฝรั่งเศสนั้นความเสมอภาคทางกฎหมายยอยักษ์กฎหมายยอยักษ์ไม่ได้หายเขาก็จับได้2คนก็ลงโทษไปแล้วแต่อีกคนหนึ่งที่หนีไปเขาตามจับได้อีกครับเป็นคนจากสาธารณรัฐเช็กเป็นชาวเช็กโกสโลวาเกียเมื่อก่อนเนี่ยครับเดี๋ยวนี้เขาเรียกเช็กรีพับลิกแล้วไอ้คนที่เป็นหัวหน้านั้นที่หลบหนีไปนั้นจับมาได้เขาก็มาตัดสินอีกเรื่องกรณีทำร้ายอัมเนโกเป็นผู้ลี้ภัยเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และต้องลี้ภัยจากการที่เจอคดี112และก็เจอการรัฐประหารของประยุทธ์เมื่อวันที่22พฤษภาที่ว่ากันนี่แหละดังนั้นไอ้ความเป็นเผด็จการในประเทศไทยแล้วการใช้กฎหมายที่จะมากกว่ากฎหมายเนี่ยทำให้คนที่เห็นเหตุการณ์เข้าใจปัญหาทนสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ก็เหมือนกับผมเนี่ยครับผมไม่ได้มีความผิดอะไรในประเทศไทยเลยนะครับแต่ผมเห็นว่าเรื่องอย่างนี้มึงฆ่าประชาชนกันอย่างนี้ตั้งแต่กูยังเด็กๆมึงก็ไล่ยิงไล่ฆ่าเขาแล้วเนี่ยนะตัวผมเองก็ต้องหลบหนีในตอนอดีตเหมือนกันตั้งแต่14ตุลา6ตุลาจนถึงพฤษภาธมินจนถึงเหตุการณ์พฤษภา53เนี่ยดังนั้นอัมเนโกเมื่อลี้ภัยไปเขาก็เปิดข้อมูลเหมือนอย่างผมเนี่ยครับแต่ว่าอาจจะเป็นคนละสไตล์ในกลุ่มไฟเย็นเขาก็เปิดข้อมูลปรากฏว่ามีคนมาทำร้ายเขาอันนี้เป็นสิ่งที่ประเทศที่เจริญแล้วเขารับไม่เขาทำไม่เขารับไม่ได้กฎหมายก็เป็นกฎหมายคุณเนติวัฒน์นะครับหรือคุณจอมไฟเย็นที่เป็นผู้ลี้ภัยอีกคนหนึ่งเขาก็ทำหน้าที่รายงานข่าวในเหตุการณ์ผมเคยรายงานท่านไปแล้วนะครับที่เขารายงานข่าวแล้วเขาก็ลงรูปว่าไอ้หัวหน้าเนี่ยมันเป็นเช็คเป็นคนจากเช็ครีพับลิกด้วยนะครับแล้วเป็นเจ้าของยิมยูโดนะครับปรากฏว่าจากเรื่องนี้ครับถ้าไปหาดูคลิปเก่าของผมก็ได้นะครับนี่ครับภาพของไอ้หมอนี่เป็นคนใช้ความรุนแรงนะครับคำพิพากษาเพิ่มโทษจำคุกนายเพชรชื่อนายเพชรอีก18เดือนจากคำพิพากษาของศาลชั้นต้นนะครับศาลชั้นต้นลงโทษ30เดือนรวมเป็นจำคุก48เดือน4ปีจำเลยต้องชดใช้ค่าสินไหมให้อัมเนโกเพิ่มไปอีก 1,000 ยูโรจากคำพิพากษาศาลชั้นต้นเดิมยึดมือถือไอโฟนของกลางทั้งหมดเมื่อครบกำหนดโทษจะถูกเนรเทศและห้ามเข้าสาธารณรัฐฝรั่งเศสตลอดชีวิตเพิ่มมาจากข้อเสนอของอัยการปารีสเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยผู้ลี้ภัยปรากฏว่าไอ้หมอนี่ตามรูปที่ว่านี่นะครับที่ท่านเห็นเนี่ยเขาก็พลางหน้านะมันเป็นคนชอบแบบนี้แหละไอ้หมอเนี่ยกลายมาเป็นไปเป็นข่าว
ลงข่าวที่ของสวิตเซอร์แลนด์ข่าวสวิตเซอร์แลนด์ที่ผมให้ท่านดูนี้ผมเองไม่มีความสามารถในการแปลนะครับมีคนแปลผมขออนุญาตเอาคำแปลโดยประมาณแล้วก็เอาสั้นๆแล้วเดี๋ยวจะเก็บรายละเอียดคำแปลที่คนที่จะสามารถแปลได้จากภาษาสวิสอาจจะเป็นฝรั่งเศสหรืออะไรเนี่ยแล้วก็มาแปลเป็นอังกฤษจริงๆแปลเป็นไทยได้แล้วครับแต่ว่าผมขอเวลาก่อนวันนี้เอามารายงานท่านสั้นๆใน Royalist Marketplace เอาข่าวนี้ไปโพสต์ด้วยบอกว่าหนังสือพิมพ์ของสวิสลงข่าวเรื่องของวชิราลงกรณ์ว่าเป็นผู้ต้องสงสัยหลักที่อยู่เบื้องหลังเหตุจ้างวานทำร้ายอ้ําเนโกและจอมวงไฟเย็นผู้ลี้ภัยมาตรา112ในปารีสที่หนีออกจากประเทศไทยตั้งแต่ปี2014โดยนายวชิราลงกรณ์หรือลูกน้องชาวไทยของวชิราลงกรณ์ได้ว่าจ้างนักมวยที่ว่าเนี่ยไอ้ชาวเช็คเนี่ยนะนักมวย MMA จากเช็ค2คนผ่านนายเพชรมันมีนักมวยมาต่อยก่อนผ่านไอ้เพชรไอ้คนเมื่อกี้นี้ผู้บงการชาวเช็กที่ตอนนี้ศาลฝรั่งเศสสั่งจำคุกไปแล้ว4ปีอันนี้เป็นข่าวท่านจะเห็นนะครับว่ารัชกาลที่10อยู่ในเมืองไทยนี่ห้ามลงข่าวหนังสือพิมพ์ทุกฉบับถ้าไม่มีข่าวแจกห้ามลงดังนั้นเราก็ไม่เห็นข่าวเกี่ยวกับรัชกาลที่10หรือเกี่ยวกับวังลงข่าวหนังสือพิมพ์ในประเทศไทยเลยแม้กระทั่งคำพิพากษาออกมาแล้วเรื่องเป็ดยางจำได้ไหมครับที่ศาลตัดสินว่าการทำปฏิทินรูปเป็ดเป็นการสื่อว่ารัชกาลที่10เป็นเป็ดจึงละเมิดผิด112ลงโทษหนังสือพิมพ์ไม่กล้าลงข่าวแต่ขอโทษนะในต่างประเทศนี่เรื่องอย่างนี้ไม่มีดังนั้นการลงข่าวของหนังสือพิมพ์สวิสเรื่องนี้เขาก็เลยเอาข่าวเรื่องของนักมวยสองคนกับหัวหน้าอีกคนหนึ่งเป็นผู้บงการที่ทำร้ายอ้ําเนโกนี้มาลงข่าวและโยงไปถึงรัชกาลที่10ผมไม่ได้บอกว่าใช่นะว่ารัชกาลที่10เป็นคนสั่งไม่ใช่ผมไม่ได้บอกแต่ให้เห็นว่านี่คือข่าวที่เกิดขึ้นข่าวสารที่ขาดหายไปในประเทศไทยแต่จากข่าวภายในผมเคยเชิญอาจารย์จรัญมาออกอากาศแล้วนะครับเป็นปีมาแล้วนะครับอาจารย์จรัญบอกว่าที่เขาสันนิษฐานว่าเป็นการสั่งการหรือเป็นการจ้างวานจากวังของร.10ที่มิวนิกนั้นเนี่ยเพราะว่าคนที่เป็น security เป็นคนยามเป็นยามที่เฝ้าดูแลความปลอดภัยที่จ้างมาให้ดูแลเนี่ยเป็นคนสาธารณรัฐเช็กครับที่มิวนิกวังที่มิวนิกเนี่ยที่อยู่ติดทะเลสาบตุชชิงนั่นแหละเขาบอกว่าคุณอาจารย์จารย์บอกว่าเป็นคนเช็กทั้งนั้นเลยผมก็ถามว่าทำไมเป็นคนเช็คเขาบอกคนเช็คมันยากจนเนื่องจากว่าเป็นคอมมิวนิสต์มาก่อนและเมื่อระบบมันเปลี่ยนแล้วนะครับหลังจากปี1990แล้วเนี่ยสาธารณเช็คหรือเช็ครีพับลิกเนี่ยก็เข้ามาอยู่ในสหภาพยุโรปดังนั้นคนเช็คที่จนก็เข้ามาทำมาหากินอพยพเคลื่อนที่ได้เคลื่อนย้ายได้เหมือนเป็นประเทศเดียวกันเหมือนอาเซียนเนี่ยแต่เขาฟรียิ่งกว่าอาเซียนนะฮะก็เข้ามาทำงานและส่วนใหญ่ก็มารับจ้างเป็นยามแล้วรอสิบก็จ้างเป็นยามดูแลพระราชวังที่เมืองตุชชิงแล้วเขาเลยสันนิษฐานว่า
สายสัมพันธ์อันนี้ครับก็ด้วยการจัดการแต่อาจจะไม่ใช่ตัวท่านเองนะครับแต่อาจจะเป็นราชองครักษ์บางคนที่เขาสงสัยอยู่ว่าน่าจะเป็นในกรในขอเขารู้กันอยู่ครับดังนั้นข่าวเรื่องอย่างนี้ท่านจะเห็นนะครับว่าภาพลักษณ์ของรัชกาลที่10ที่ไม่ตั้งโฆษกประจำสำนักพระราชวังแล้วข่าวต่างๆที่ผู้ลี้ภัยถูกสังหารในประเทศเพื่อนบ้านข่าวที่ลงโทษยังไม่ทันทำผิดเพียงแค่จะพิจารณาคดีศาลก็ไม่ให้ประกันตัวผู้ต้องหา112แล้วเช่นนี้เนี่ยมันเจือสมกันหมดว่าน่าจะเป็นพระราชประสงค์ของพระองค์ผมไม่ได้บอกว่าท่านสั่งแต่ว่าพฤติเหตุแวดล้อมมันอธิบายได้หมดแล้วคนก็เชื่อเช่นนั้นและนี่คือปัญหาว่าทำไมเราจึงไม่ไว้วางใจต่อการเลือกตั้งทำไมเราจึงไม่ไว้วางใจต่อกกต.และเชื่อว่าจะมีการโกงเลือกตั้งและจะใช้250สว.พลิกเกมนี่คือปัญหารัฐพันลึกของประเทศไทยครับแล้วนี่คือวิกฤตจริงของประเทศไทยแต่ว่าเราต้องเดินหน้าสู่การเลือกตั้งผมจึงเรียกร้องให้พี่น้องประชาชนในสถานการณ์อย่างนี้ไม่มีทางออกอันใดอื่นดีไปกว่านี้ที่จะออกจากวิกฤตได้อย่างสันติวิธีคือลงคะแนนให้ฝ่ายค้านให้แลนสไลด์ให้พรรคเพื่อไทยนำการเปลี่ยนแปลงจับมือกันกับก้าวไกลให้สองพรรคนี้เป็นแกนหลักในการเปลี่ยนแปลงไม่อย่างนั้นประเทศชาติก็จะจมปลักดังนั้นวันนี้เราจะเห็นฤทธิ์เดชของอายุฤทธิ์เดชของเงินของการซื้อส.ส.ซื้องูเห่าจากพรรคร่วมรัฐบาลทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นพรรคภูมิใจไทยพรรคประชาธิปัตย์ที่สมคบกับโจรปล้นแผ่นดินนี่นะครับภายใต้ความจงรักภักดีนี่แหละมันจึงเป็นวิกฤตของประเทศดังนั้นวันนี้เป็นความหวังเดียวเท่านั้นครับที่ผมมองเห็นจากต่างประเทศเข้าไปในประเทศไทยว่าต้องแลนสไลด์ปิดฝาโลงเผด็จการส่วนเจ้าก็อยู่ของท่านแต่ว่าแน่นอนครับการจัดระบบงบประมาณการจัดกระบวนการบริหารใหม่นี้ต้องว่าด้วยเอาประชาชนเป็นหลักแต่ก็ไม่ได้ทิ้งว่างั้นวังไม่ให้งบประมาณเลยไม่ใช่ยังต้องให้เพียงแต่ว่าค่อยๆปรับตัวส่วนกฎหมาย112ก็มาว่ากันในสภาการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ต้องไปว่ากันไอ้250ก็ต้องจบไอ้250สว.ที่แต่งตั้งแล้วก็มาเลือกนายกเนี่ยต้องจบเมื่อเลือกตั้งแล้วเลือกตั้งได้เป็นแกนกลางในการจัดตั้งรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยจัดตั้งรัฐบาลแล้วแน่นอนครับการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็จะต้องทำเมื่อคุณชัยเกษมนิติสิริมาเป็นแคนดิเดตนายกก็ยิ่งเห็นชัดเจนว่าเกมทางการเมืองในด้านกฎหมายจะต้องมีการปฏิรูปแก้ไขและนี่แหละครับที่ผมบอกว่าทางออกของบ้านเมืองก็มีที่พอจะเห็นได้แม้จะเป็นรูเล็กๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็อยู่ที่พี่น้องประชาชนจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันรายละเอียดของหนังสือพิมพ์ของสวิตเซอร์แลนด์และยังมีหนังสือพิมพ์อื่นอีกในข่าวเรื่องนี้ผมจะหาโอกาสมารายงานท่านอีกทีนะครับ